ระอีกรูปหนึ่งครับอันนี้อยู่ที่ลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางเจ้าที่เนี่ยเขาไปจับได้เพราะว่าไปเจอรถคันหนึ่งดัดแปลงมาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้าเกิดพูดในศัพท์ของสงฆ์เนี่ยก็คือเป็นกุฏิข้างในมีครบเลยครับมีทั้งเครื่องอรรถบริขารมีทั้งเครื่องครัวข้างในติดแอร์ด้วยแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าตะเวนไปหลายที่ฮะแต่ก็เหมือนกุฏิสงฆ์มากๆเลยนะดูจากลักษณะข้างในนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยเลยแหละแต่แค่เป็นรถเท่านั้นเองใช่ฮะแล้วชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้จะตะเวนไปที่ต่างๆแล้วก็ไปใบหวยไปทำการสะเดาะเคาะบ้างนะครับไม่จำพรรษาอยู่ที่วัดทั้งที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดประมาณ3เดือนด้วยกันเอแต่ใบหวยนี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะปกติแล้วถ้าเกิดพระสงฆ์เดินทางไปตามที่ต่างๆก็อาจจะต้องไปรับบิณฑบาตหรือว่าไปเทศนาคำสอนต่างๆให้กับพุทธศาสนิกชนครับคือรถคันนี้นะครับเป็นรถ6ล้อไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนต่อเป็นรถพ่วงเนี่ย2พ่วงดัดแปลงเป็นคล้ายๆกับกุฏิของสงฆ์ข้างในมีครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอรรถบริขารเครื่องครัวต่างๆที่บอกไปแต่งข้างในคล้ายๆสไตล์รีสอร์ทฮะเป็นของพระสันติปภากังโรวัย64ปีตำรวจที่สภ.ลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยึดเอาไว้ได้หลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งฮะมีพฤติกรรมที่ดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาแต่ก็ไม่ยอมจำพรรษาที่วัดตะเวนไปเรื่อยฮะตะเวนไปเสร็จปุ๊บก็ไปใช้ชีวิตคล้ายๆกับจะเรียกว่าแหละพเนจรก็ได้นะฮะไปอยู่ตามที่ต่างๆคล้ายๆรถบ้านของต่างประเทศที่เขาจะมีการขับไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแล้วออกไปคือใบ้หวยบ้างไปสะเดาะเคาะบ้างเรียกว่าบริการแบบถึงที่ delivery กับชาวบ้านค่ะไม่ใช่เดินทุดงด้วยนะนี่คือไปกับรถนะคะเบื้องต้นทางตำรวจก็ไปตรวจสอบหลายคนก็สงสัยว่าจะใช่พระปลอมหรือเปล่าค่ะเพราะว่าต้องมีใบยืนยันเป็นเอกสารยืนยันว่าเป็นพระสงฆ์จริงๆทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบนะคะว่าพระสันติมีใบสุทธิของพระที่อุปสมบทเมื่อปี2546ค่ะที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่าไม่มีสมุดคู่มือหรือว่าเอกสารหลักฐานที่ครอบครองรถคันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยยึดรถกุฏิเคลื่อนที่เอาไว้เพราะว่าไม่ได้มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยแถมยังเอาไปดัดแปลงตัดต่อเพิ่มเติมอีกก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบว่ารถคันนี้ได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะพระสันติก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าได้สั่งประกอบรถคันนี้นะครับเป็นรถ6ล้อมือ2ทำเป็นกุฏิเคลื่อนที่ฮะสั่งต่อที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีราคาประมาณ 300,000 บาทก็ไม่ถูกนะก็ไม่ถูกก็คือได้รับเงินบริจาคมาก็เอาไปทำเป็นกุฏิเคลื่อนที่แล้วคนขับเนี่ยเพราะว่าพระสงฆ์อาจจะขับรถไม่ได้ก็วานญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นสมมติว่าอยู่แถวกาฬสินธุ์ใช่ไหมฮะมีญาติโยมเขาอยู่แถวนั้นก็วานหน่อยว่าอะโยมช่วยขับไปถึงจุดนี้ให้หน่อยค่ะบางทีญาติโยมก็ไม่รู้ด้วยเกรงใจก็อยากที่จะช่วยเหลือพระแล้วก็คล้ายๆกับเป็นการต่อๆกันนะพอญาติโยมคนนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปเจอคนใหม่ก็วานขับต่อไปอีกนะครับไม่สามารถระบุได้ฮะว่าจำพรรษาที่วัดไหนแล้วก่อนหน้านี้พระสันติก็บอกว่าจริงๆแล้วตนเองเนี่ยก็จำพรรษาอยู่แต่พอตำรวจซักไปซักมาก็บอกไม่ได้ว่าจำพรรษาวัดอะไรแล้วก็ไม่มีเจ้าอาวาสหรือว่าพระรูปไหนในวัดมารับรองได้นะฮะก็เลยถือว่ามีความผิดตามวินัยสงฆ์นะครับส่วนตำรวจเนี่ยนะฮะยังนิมนต์พระสันติไปที่วัดบ้านกระทิงตำบลหินโคนเพื่อให้พระครูพิพิธสารคุณซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลหินโคนเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามธรรมวินัยต่อไปครับไม่รู้ว่าจะถึงขั้นต้องสึกออกมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าทำแบบนี้ก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์ด้วยค่ะ